สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่มาดูชมนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเควสของพาร์ท2นะคะก็คือเป็นเควสของพอมิล่าพาเลสกันนะคะโอเคเดี๋ยวชมจะเดินไปด้วยกันนะคะโดยเควสเนี่ยชมจะแบ่งเดินเป็นวันนะคะอันนี้จะเริ่มเป็นวันที่3นะคะของพาร์ท2เนาะจะเริ่มเป็นวันที่3ส่วนพาร์ท1เนี่ยที่เราเคยทำกันไปแล้วเนี่ยจะเป็นวันที่1และวันที่2นะคะやっと来ましたね。彼のことはひとまずあなたの準備はどうですか？まだ少し時間がありますし、手帳を確認して証拠をチェックしましょう。อันนี้นะคะก็เขาจะให้เรานะคะหาหลักฐานนะคะให้ติ๊กถูกให้ครบให้หมดก่อนนะคะซึ่งชมยังสำรวจหลักฐานไม่ครบนะคะติดชิ้นนี้ที่เป็นรอยยาพิษยังกดไม่ได้เนาะโอเคเรียบร้อยนะคะก็คุยต่ออะนาตะโนจุนบิวะโดเทโอกะตะอะโตวะเซชิคุนิมะโมนะคุไซบันโอไคชิชิมัสお集まりの紳士淑女の皆様、調査の結果、ก็เป็นฉากต่อจากของเดย์สองนะคะที่เราไปเข้าไปสำรวจจิตใจนะคะแล้วก็น้องอาริสของเรานะคะก็โดนจับกุมมาเพื่อลงโทษเราเนี่ยต้องช่วยให้น้องรอดจากอันตรายในครั้งนี้นะคะคือการโดนจับกุมシロクロだと言いくるめたのは廃年家の御曹司ですか。อันนี้สกิปไม่ได้เนาะต้องดูไปเรื่อยๆ何か言いたいことがあるのですか王子に毒を持った犯人についてはまだ不明な点がたくさんวันนี้คือคุณนาฮิวนะคะเรียกดีนะคะอย่าเรียกอย่างอื่นこんな簡単にアリスに有罪の判決を下してはいけません冒険者はよくあなたの判断を信じています私たちが見つけた怪しい人物を指してくださいその通りです。今マーティンが一番怪しいです。守衛長の…はい。それでは、マーティンをここに呼びましょう。王妃様。マーティン。事件前、今、あなたは尋問を受けています。心配しないでください。私たちもお手伝い。応急し、事件前日の場、あの…では、その後は…俺はずっと…彼の尻尾を捕まえました。โอเค、ครับ、ここは…อันนี้นะคะให้ดูนะคะว่าถ้ามินทำท่าแบบนี้ก็คือเลือกเดี๋ยวว่าจิเก็นโกโอคิวิเต้โซ่เดสค่ะว่าฉันว่าโซ่ไม่มาเซ่あの事件以降それじゃ残念ながらให้สังเกตจากท่าทางตัวละครนะคะถ้าทำท่าแบบเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ก็คือแบบโอเคเลือกอันนี้เลยมาตินなぜ君の足跡が私です彼女は嘘をついていますโอเคสักครู่นะคะขอปิด notification ทุกอย่างก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวโนติจะเข้ามารัวๆเปิดดู not disturb ด้วยโอเคมากันต่อดีกว่ามาร์ตินอลิสอย่ารู้ความลับไม่ใช่หรอกอันนี้นะคะดูหน้าอลิสให้ดีถ้าหน้าแดงก็คือคำนี่อันนี้そうで当然มาร์ติน事件の前日王子がこの話をマーティン俺は夜遅くなるまで待ってアリスに頼まれた通り、王爵を王座の間に持って行き、司教の銀。アリスはこの二人はグルかもしれない。
お釈迦なにどうし女はいつもそう聖地王子事件の真相が明らかになるまでマーティンとアリスは王宮から出ることを禁じますอันนี้เราจะมาเริ่มสืบหาความจริงกันต่อนะคะมาตินมีโอ้その時銀の箱は開いていましたそのまま王爵もう一つ必要ではえ強いて言うならあの時を廊下を確認する必要がありますねアリスあなたはさ事件は新たな展開を迎えましたそうอันนี้เลือกพานะคะเลือกอันกลางนะคะ事件現場をもう一回調査した方がいいでしょうโอเคไปเซิร์ชทีละจุด何か手がかりを見落としているかもしれませんบัตติ้งไวหน่อยอันนี้เราจะไปเก็บหลักฐานนะคะตามจุดต่างๆนะคะโปซังว่าどこに行ったのでしょうโดยการใช้สกิลอินไซด์นะคะโอเคนี่どうですか私が手掛けたガーデンはいい感じそうでしょうポー様にああポー様はさっきまでここにいました普段からよく人でガーデンに来て花を見たり猫と遊んだりしていますไปไหนไปคุยกับแมวไปคุยกับแมวนะคะแมวอยู่ตรงนี้นี่มีแมวปึ๊บかわいい猫ちゃんですねโอเคเราต้องค่อยๆเดินนะคะไล่แมวเดินไล่แมวให้แมวเข้าไปอยู่ในกล่องเนโกจังว่าอนาตะโนฮันไตโฮโกะนินี่นะคะค่อยๆเดินขยับไล่แมวไล่เดินไล่ตามหลังแมวไปเรื่อยๆให้แมวเข้าอยู่ในกล่องเราก็จะได้รูปภาพมา1รูปนะคะก็คือรูปนี้焦らないでしっかりと方向を考えてเนโกจังを少しずつ仕掛けの方に追い込んでくださいนี่กดยังทำต่อไม่ได้เราต้องไปหาน้ำหมึกก่อนแล้วก็จะปลดล็อกไฟล์ต่างๆตรงนี้เพิ่มด้วยเป็นเรื่องของคุณโปคุณพาคือมีหลายชื่อต่อมานะคะคลิกที่อันนี้นะคะเพื่อดูจุดต่อไปก็คือตรงกลางกดอินไซด์นะคะก็มีคนทำความสะอาดเนาะแล้วก็มี NPC ที่อยู่ตรงนี้อีก 2-3 ตัวเดี๋ยวเราไล่คุยทีละตัวลูมิตกัตซ์王国ฮะ銀の箱そうです事件前式典誰かがそうでアリス以外に誰が王爵に触ることができたんでしょうか王妃様ご安心ください裁判の時でもその場にいるすべての人のことをちゃんと見張っています。誰にも。とりあえず写真を何枚か撮りました。きちんと保管しておいてください。何かやあのと。アグネス、アリスの証言に合わせて当時の状況を。ここからじゃ。わかりました。影。地面にアリスの影が映っています。さあ、早くアリスの影の写真を撮ってください。แล้วก็คุยกับคนทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็จะเหลือที่สุดท้ายนะคะพอคลิกปุ๊บมันจะขึ้นไปอยู่ที่นี่ส่องดูมีอันนี้この銀式をさんに手伝ってもらいました。あ、これで終わりです。はい。เดินมาหาบิชอปที่ตรงนี้นะคะ。まだ持っていかないでください。一日でも早く銀の箱を教会へ戻したい。ポーについてあることを確認したいのです。แล้วก็เดินตามนายฮิวมาที่นี่ต่อい前父上から17年前のことを聞いたことがあります。ポーは、フェイスก็จะทำให้เราเวียนหัวหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้3Dเล่นด้วย
มันก็อาจจะมีเวียนหัวบ้างมาเจอโปนะคะอยู่ตรงนี้โตซานโมโคโกนิอิมัสกดอินไซด์นะคะเริ่มเก็บหลักฐานอีกหนึ่งรอบนะคะค่อยๆไล่เก็บไปเราได้รูปถ่ายจากหนังสือพิมพ์นะคะเก็บน้ำยาขึ้นมานะคะแล้วก็เก็บหลักฐานต่างๆนะคะถ้าใครไม่มั่นใจนะคะก็คือสามารถกดใช้สกิลอินไซด์ได้เรื่อยๆนะคะเพื่อเช็คว่าเราได้ครบหรือยังนะคะพอเก็บจนครบแล้วนะคะเควสก็จะมาขึ้นถัดไปเรื่อยๆ Garden ชะชินโนมอสโกชิอะโนชะชินโอยกอันนี้ก็คือให้ไปดูโอโฟโต้นะคะโอโฟโต้ก็คือรูปนี้ให้ลากนะคะคลิกค้างลากนะคะแล้วก็มาดรอปตรงนี้เสร็จแล้วก็คุยกับอลิซどうです?よかった?จากนั้นนะคะどこかで見覚えが。เขาจะให้เรานะคะเลือกรูปมาเพื่อพิจารณาสองรูปもしかしたら写真の2人が誰なのかわかるかもしれません。ถูกต้อง左の男性は父さんのお父様です。肖像画にそっくりです。เรื่องหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็คิดคนนี้นะคะ。新聞に手通りで見覚えがあるわけです。トリスタン国王なんですね。โอเคเรียบร้อย。これまで集めた証拠が犯人は父さんだと告げています。彼はそこにいます。早く。ต่อไปนะคะเราจะเข้าไปค้นคว้าคว้าใจนะคะซึ่งเป็นเควสที่ค่อนข้างยากนะคะอันนี้เราจะมาทำไปด้วยกันอันนี้นะคะให้สังเกตจากสีหน้าถ้าหน้าเป็นแบบนี้前回の王位継承と関係がある証拠を彼に見せましょう前回の王位継承の時あなたとの口論がきっかけみんなにまだ言い訳をしています彼自身が言い逃れできない証拠を残していますなんでこの方はでふむふむただ一緒に写っているだけです。復習してやる。今がチャンスなんだ。Welcome to World of Heart。彼が正気に戻ったら、こんなチャンスは二度と訪れません。โอเคนะคะสำหรับ World of Heart ในพาร์ท 2เนี่ยจะต้องเป็นการสิงตัวละครต่างๆนะคะ彼が隠したい記憶はแต่เราจะทำไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะหลังจากที่งมมาแล้วเมื่อคืนนะคะวันนี้น่าจะทำได้แบบโฟล์มากขึ้นようやく心の世界に入ることができましたポーの心の世界は危険ですより強いガーディアンと複雑な心の門が我々を拒むでしょう君は慎重に気を使い周りの環境をうまく利用しながらガーディアンを避けて4つの心の鏡のかけらを集める必要があります。もし心の門に道を塞がれたら、アグネスの能力で注意深く観察して解除してください。最後に、手に入れた心の鏡を心の影にはめ込んだら、彼が隠したい記憶をすべて見ることができます。โอเค อันนี้เขาสอนวิธีการเขาบอกว่าต้องเอาไว้กันนะคะก็ต้องได้กินได้ใช่ไหมですか最新の注意を払って避けるしかないですね静かに行動しましょう守衛に気づかれてはいけない気をつけてガーディアンに気づかれないよう注意してくださいโดนต่อยแน่นอนลักษณะนี้
โอเคเดี๋ยวเรา จริงๆเราจะต้องเดินผ่านไปทางนี้เพื่อที่จะไปขึ้นแท่นข้างบนให้ได้นะคะเรากระโดดขึ้นวาร์ปอย่างรวดเร็วปึ๊บโอเคอันนี้ถือว่าอุ้ยโดนต่อยขึ้นวาร์ปไม่ทันโดนต่อยก่อนเอาใหม่ปวดปวดแล้วนะยังไม่ทันเริ่มเลยโอเคเราต้องเดินมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไม่จะเดินมาไหมอ่ะมันเดินมาปึ๊บหลบเลาะทางนี้ขึ้นนะคะขึ้นมาทางนี้ปึ๊บโอเคกระโดดมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราต้องมารับพลังตรงนี้ก่อนสกิลใหม่โอ้แม่こいつらは君のこと。อันนี้เป็นสกิลสิงนะคะ。でも気をつけてください。โอเค。ガーディアンが油断しているときに憑依する必要があります。それに強力なガーディアンは見破ることができます。いいな、じゃあ、使用する。ほら、あそこに眠っているガーディアンがいます。憑依してください。โดยการยืนข้างหลังถึงจะสิงได้นะคะ。憑依成功です。จากนั้นนะคะ、เราจะต้องเปิดประตูนี้เคล็ดลับนะคะเวลาเราสิงตัวละครตัวไหนแล้วนะคะมันจะหายไปนะคะเพื่อความชัวร์เนาะเรามาเช็คก่อนประตูสีอะไรสีเหลืองฟ้านะคะเราจะต้องขึ้นมาเปิดประตูซึ่งอยู่แท่นด้านบนโดยการคลิกที่อันนี้ก็จะวาร์ปขึ้นมานะคะจากนั้นเราทำการเรียกก่อนให้มอนเนี่ยมันเดินมาหาตรงนี้มันจะมีกาดหนึ่งตัวเฝ้าอยู่ตรงที่ใส่กุญแจเราจะต้องそうですね。もし目標のガーディアンが別のガーディアンの視界内にいた場合は、先に別のガーディアンに憑依して警戒を解いてから目標のガーディアンに。โอเคพอเรามาถึงตรงนี้เราไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าเราไม่มีกุญแจนะคะตัวกุญแจเนี่ยมันจะเดินไปเดินมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมเอ่ยตัวกุญแจนี่มันเดินอยู่ตรงนี้เราจะต้องอาศัยจังหวะที่มันหันหลังชมกระโดดลงไประหว่างรอมันหันหลังก่อนแล้วก็เดินตามหลังมันเราต้องเดินตามหลังมันให้ไวแล้วเราก็สิงปึ๊บพอเราสิงเนี่ยเราจะได้กุญแจพอเราได้กุญแจมานะคะเราต้องขึ้นมาบนนี้อีกรอบนึงเพื่อเปิดประตูเป็นสีฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองโอเคมันจะได้ไม่กวนใจเราเนาะมันจะได้ไม่กวนใจเราเนาะเรามาสิงไปก่อนถ้าเป็นตัวสีแดงเนี่ยจะยังสิงไม่ได้นะคะชมเนี่ยจะเน้นสิงทุกตัวเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเรียกตัวนี้เดินมานี่ก่อนเพื่อที่เราจะได้มาสิงเอาลูนตัวนี้นะคะปึ๊บ
จากนั้นนะคะเดินของจากห้องไทเซตนี่保管してくださいเพื่อเอาหินไปใส่ที่ประตูนี้แต่ต้องจำด้วยว่าอันนี้แดงเหลืองนะคะสิงก่อนเราจะได้เดินในแมปสบายๆสิงทุกตัวโอเคพอสิงแล้วมันจะหายไปเนี่ยเราจะเดินในแมปสบายมากขึ้นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะโดนกาดจับหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแดงเหลืองอุ้ยอุ้ยมีตัวเห็นชมอันนี้พลาดไปนิดนึงถ้าสมมติตายแบบนี้นะคะตัวพี่เบิ้มที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะเรียกว่าไงอะสิ่งได้อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้ที่นอนที่นอนหลับอยู่นี่เราจะมาสิงตัวนี้แทนนะคะเพื่อที่เราจะไปยิงสกิลหลับใส่ตัวที่มันฆ่าเราเมื่อกี้มันเป็นตัวหัวหน้าหมู่บ้านมันจะโหดกว่าตัวปกตินิดนึงตัวนี้มันจะมีสกิลพิเศษก็คือสามารถยิงให้หลับได้นะคะอ่ะทีนี้เล็งก่อนนะคะมันอยู่นี่มันตัวหัวหน้าอยู่นี่ยิงอุ้ยยิงไม่ทันเอาใหม่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 มันไม่หลับให้ชมอ่ะเราแอบดูก่อนมันจะมีจังหวะที่มันหันหน้ามาแบบนี้คืออย่าเดินนะคะต้องรอให้มันหันหลังเห็นปะมันจะมีจังหวะหันหน้าเราแอบดูมันหันหน้าแบบนี้อย่าเดินพอมันหันหลังปุ๊บเดิน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 มาตรงนี้ก่อนแล้วหลับนะคะอันนี้ก็คือเสกให้มันหลับแล้วเราก็เก็บชาร์จให้ไวเก็บไม่ทันมันหลับแป๊บเดียวฮัลโหลหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือรีบแบบวิ่งแบบพี่ตูนอะแล้วยอมตายก็คือเก็บชาร์จให้ทันแล้วก็ยอมตายไปโอเคชมจะใช้วิธีเขาเรียกว่าใช้วิธีดีๆแล้วไม่ได้ผลนะคะเราจะใช้วิธีแบบรวดเร็วละกันอะสิงก่อนเสกให้หลับแล้วมันไม่หลับมันดื้โอ้ตายตัวตายก่อนตลอดเลยวิ่งไม่ทันอ่ะตลกป่ะชักเดโกรโกรต์เสกิมงก้าโคต
ยิงผ่านกำแพงเออยิงผ่านกำแพงทุกคนยิงผ่านกำแพงได้เพื่อความแนบเนียนนะเอ้ย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 มันเราต้องยิงให้ไวอ๋อชมรู้แล้วเราต้องยิงแล้วเราต้องรีบไปสิงมันให้ไวก่อนที่มันตื่นหรือไม่ก็ยิงผ่านกำแพงปุ๊บแล้วก็เราทำไงดีอะเราวิ่งไปเก็บให้ไวที่สุดอ่ะมีสองกรณีโอเคเอาใหม่เอาใหม่ยิงผ่านกำแพงยิงผ่านกำแพงต้องยิงผ่านกำแพงฮิโอิ成功ですすごいต้องเล็งตอนมันหันปึ๊บเออยิงแบบนี้ให้มันหันหลังไม่ได้มันไม่เดินไปอ่ะมันไม่เดินไปอ่ะยังไงดีอ่ะอีตัวนั้นมันจ้องหน้าอยู่อ่ะดาร์คที่ผมมีมันต้องชินมันจ้องอยู่มันจ้องอยู่ยังสิงไม่ได้ยังสิงไม่ได้ไปดีเดินไปมันไม่เดินอ่ะเออจังหวะนี้แหละเรียบร้อยเนียนเก็บเนียนกว่าจะเนียนได้ก็คือเสียเวลาอยู่กับ10นาทีต่อมาห้องสุดท้ายสำคัญมากเปิดเสร็จแล้วต้องถอดกุญแจออกมาด้วยนะคะโอเคห้องสุดท้ายนะคะก็คือเปิดทุกสีนะคะเดี๋ยวเราเปิดลงไปเสร็จแล้วเราก็เก็บกุญแจด้วยก็คือห้องนี้ห้องสุดท้ายอุ้ยโดนต่อยเลยแค่แอบดูเฉยๆคือทุกคนต้องระวังดีๆนะถ้ามันหันหน้ามาเนี่ยคืออันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเราตายแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ไปสิงที่เบิ้มแล้วก็ไปยิงให้มันหลับแล้วก็สิงมาเลยเพื่อความแบบปลอดภัยเนาะポーリハルどういう意味ですポーでも私は父上でしましたポー様王家の規制によりポーリハルとまた心の鏡がありました真相に近づきましたก่อนจะไปนะคะเราต้องมาเอากุญแจไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไปไขประตูตรงอื่นต่อมาเก็บกุญแจกลับไปก่อน Take the key นะคะแต่ถ้าเราจะกลับเราจะเดินไปอีกทางนึงแบบนี้นะคะที่เรายังไม่ได้เดินมาดูก่อนเนาะอันนี้เป็นทหารธรรมดาเดินผ่านได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นอีตัวนี้นี่เราจะอีตัวที่มันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นนี่ต้องระวังมันหันหน้ามาเดินยังไงดีมันเดินไปแล้วโอ้ยโดนต่อยแน่เลยคือจังหวะที่มันหันหน้ามาเราต้องไปยืนอย่างเชิงก่อนแต่ถ้าตายแบบเนี้ยเหมือนที่ชมบอกก็คือไปเอาพี่เบิ้มมา
พราะพี่เบิ้มมีสกิลยิงจิ้วให้หลับมันก็จะง่ายสำหรับเราโอเคเราไปเอาพี่เบิ้มก่อนสิ่งพี่เบิ้มดีกว่าง่ายดีพวกพลทหารจิ๋วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเราเดินผ่านได้แต่ว่าไอตัวที่มันใส่ผ้าคลุมอ่ะเนี่ยต้องระวังปึ๊บพอหันหลังแบบนี้ยิงปึ๊บหลับแล้วไงสิงก่อนน่าจะเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วきましたか。こんな大事件。声が大きい。じゃあ何か面白いことを言ってませんでしたか。これはポー様。โอเคทีนี้เราจะผ่านทางซอกนี้นะคะเพื่อที่จะไปห้องสุดท้ายนะคะรอตัวนั้นหันหลังนะยังหันหน้ามาอยู่จ้องหน้ามันก่อนยืนทำอะไรอ่ะพี่心の鏡の気配はこの近くにあります。สิงเลยสิงแล้วเราก็เดินเนียนอันนี้แดงฟ้านะคะห้องสุดท้ายเอากุญแจมาใส่ก่อนこの装置には何らかの電源が必要なようです。石門が開く音が聞こえました。เราต้องสิงตัวหัวหน้านะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นตัวหัวหน้าเนี่ยพวกลูกกระจกมันจะไม่ค่อยสงสัยถึงตัวเป็นลูกกระจกมันก็ไม่ค่อยสงสัยเหมือนกันแหละแต่ตัวหัวหน้าเวิร์กสุดเพราะว่าตัวหัวหน้าเนี่ยมันจับผิดลูกน้องมันได้ว่าลูกน้องเป็นตัวปลอมถ้าเราสิงตัวหัวหน้าเนี่ยมันจะทำให้เราปลอดภัยเอางี้ดีกว่า何を言ってるんですか私は父上を殺してなんかいない โอเคあら坊様それは根も葉もない言いがかりโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะฉากเราได้จนครบแล้วนะคะเราจะออกจากห้องนี้นะคะมาสู่ที่ห้อง Exit กันนะคะอันนี้ก็แบบเดินเนียนๆได้แล้วเพราะว่าเราผ่านหมดแล้วไงแบบเฮ้ย Easy Ball ไปจ้าก็คือ NPC ยังถอนหายใจแรงอะจ้ะคิดดูแล้วกันว่าความยากของเควสนี้เนี่ยมันยากระดับไหนก็ได้ยินเสียง NPC ถอนหายใจเมื่อกี้ไหมแบบก็คือแบบเหนื่อยอ่อนแล้วจ้าหนึ่งก็คุณพานะคะก็คุยเรียบร้อยเฮ้ยขอโทษนะสู้ด้วยคุสริโกตุนิโคกะมาชิมありがとうございます当たり前のことだよ父上อันนี้ก็คือน่าจะเป็นคุณพ่อของพานะคะคุณพ่อได้เดทหรือเปล่าก็คือเลือดข้นคงจางนะคะเป็นศึกชิงบัลลังก์ต่างทองคุณพานะคะก็เลยเอายาพิษนะคะใส่มือตัวเองเต็มไปด้วยไฟโกรธนะคะที่ลุกโชนอยากจะแก้แค้นและฉันก็สามารถผ่านไปได้ง่ายกว่าวันนั้นที่ฉันเล่นเองค่ะโอเคเราก็มาคุยต่อนะคะจากนั้นนะคะก็โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบเดย์3นะคะคือไปหานาฬิกา TikTok เนี่ยหมายความว่าจบและเดย์3สังเกตได้ที่เควสนะคะจะขึ้นว่า Crimson Succession Ceremony Day 3อันนี้ก็คือจบแล้ว1วันที่3นะคะจบแล้ววันที่3เนาะอ่ะเดี๋ยวชมจะปิด
ก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นอีกคลิปใหม่ในวันที่4ของเควสนะคะโอเค